สวัสดีเพื่อนๆชาวสเตปกี้อีกนะจ๊ะนะฮะวันนี้ก็มารีวิวกันนะมีมือถือ2รุ่นที่ทุกคนอยากจะเห็นมากๆวันนี้ก็คือ IQX 1ทางซ้ายมือฮะแล้วก็ IQX 2ฮะทางขวามือฮะทุกคนจะเลยว่าทุกอย่างเหมือนกันหมดฮะด้านข้างปุ่มเหมือนกันเป๊ะด้านหลังเหมือนกันเป๊ะวางแฟลชเหมือนกันเป๊ะลำโพงเหมือนกันเป๊ะนะครับข้างล่างเหมือนกันเป๊ะนะฮะไอ้ข้างนี้ก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนกันฮะข้างบนเป็นไงลูกครับเหมือนกันฮะสรุปคือเหมือนกันหมดอะนะฮะหน้าจอนั้นทั้งสองตัวนี้เป็นของชาร์ปทั้งคู่ครับงั้นความคมชัดนั้นถือว่าใช้ได้ทั้งคู่นะฮะตัวที่เราจะมาเป็นประเด็นในวันนี้ก็คือเรื่องของกล้องนะฮะเขาว่ากันว่า IQX 2เนี่ยใช้กล้องของโตชิบ้าฮะอันนี้ตอนที่เราไปงานบล็อกเกอร์นะฮะเปิดตัวเนี่ยก็ทางผู้บริหารของ iMobile เนี่ยก็บอกมาเลยว่าเปลี่ยนมาใช้เซ็นเซอร์ของโตชิบ้าฮะเพื่อให้รับแสงได้ดีขึ้นฮะส่วนทางซ้ายมือ IQX 1ยังเป็นเซ็นเซอร์ของ Sony ฮะข้างหน้าเป็นของ Sony เหมือนเดิมทั้งคู่นะฮะแล้วมาดูกันเลยว่าการแสดงผลบนหน้าจอเป็นอย่างไรนะจ๊ะเริ่มจากกล้องหน้าก่อนเลยนะจ๊ะคุณจะเห็นได้เลยว่าถ้าจากกล้องหน้าเนี่ย2ตัวไม่รู้จากวิดีโอเห็นหรือเปล่าแต่เห็นชัดๆเลยว่าทางขวามันออกอมสีฟ้ามากๆเลยอันนี้อมสีเหลืองคล้ายๆทาง iPhone โทนจะออกสีเหลืองถ้าดูจากตาตอนนี้เลยนะฮะแบบไม่โกหกกันเลยนะดูจากสีกล้องถ่ายรูปที่ตรงนี้นะฮะเอาละจะเห็นได้ชัดเลยว่าอันนี้มันออกเหลืองเหลืองกว่าอันนี้มันจะออกม่วงม่วงแบบเงินเงินเงินหน่อยนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าทางซ้ายสวยกว่าเยอะไอตัวนี้สวยกว่าเยอะ IQX 1เหนือกว่าเยอะฮะเรื่องกล้องหน้าถ้าตอนนี้นะเดาว่าเป็นที่เฟิร์มแวร์ก่อนเลยเพราะว่ามันใช้เซ็นเซอร์กล้องตัวเดียวกันดังนั้นน่าจะเป็นเรื่องของเฟิร์มแวร์มากกว่านะฮะดังนั้นต้องไปให้ทาง iMobile นั้นปรับเฟิร์มแวร์มานิดนึงแล้วกันก่อนขายจริงนะอันนี้คือยังไม่ใช่ตัวขายจริงนะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะนี่มันไม่ใช่ตัวขายจริงนะจ๊ะตัวกล้องหลังฮะกลายเป็นว่าสลับกันฮะสลับกันยังไงฮะง่ายมากฮะกลายเป็นว่าพอกล้องหลังของโตชิบ้าของ IQX 2เนี่ยมันออกเหลืองฮะไอ้นี่กลับออกฟ้าแทนเออเอาเข้าเอากับเขาสิไอ้โมบายดูกำแพงก็ได้เนี่ยกำแพงเห็นไหมกำแพงเหลืองกับกำแพงน้ำเงินนะนะก็แปลกๆดีฮะก็ทำอะไรให้เรารู้สึกประหลาดใจได้เสมอฮะสำหรับไอ้โมบายนะฮะก็เยี่ยมยอดนะเยี่ยมยอดนะทำอะไรแปลกใจเสมอนะฮะตอนนี้เราก็ไปดูนี่แล้วกันตัวอย่างภาพถ่ายฮะอย่าเสียเวลาเลยไปดูกันไป